สวัสดีเช้าวันอังคารที่29พฤศจิกายนค่ะเฟดแย่งซีนกลับจากจีนอย่างรวดเร็วตั้งแต่เทรดดิ้งเซสชั่นแรกของสหรัฐหลังหยุดยาวขอบคุณพระเจ้าคุณเจมส์บูลาร์ดแห่งเซนต์หลุยส์ย้ำเป้าดอกเบี้ย 5-7% โดยค่อยๆขึ้นแบบชิวๆขณะอัตราว่างงานยังต่ำพอถึงแล้วก็น่าจะคงระดับสูงแถวนั้นตลอดปี2023เลยไปถึง2024รีบกดเงินเฟ้อลงให้จบๆจะได้ไม่ซ้ำรอยทศวรรษ1970ซึ่งเฟดต้องใช้เวลานานถึง15ปีกว่าจะควบคุมเงินเฟ้ออยู่หมัดคุณบูลาร์ดให้ความหวังว่าภาวะถดถอยอาจหลีกเลี่ยงได้แต่สหรัฐก็ยังมีโอกาสเจอช็อคจนเข้าสู่ recession ได้เช่นกันด้วยเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะเติบโตต่ำมากกว่าที่จะหดตัวลงอย่างรุนแรงส่วนคุณจอห์นวิลเลียมส์ประธานสาขานิวยอร์กค่ะย้ำเงินเฟ้อสูงเกินไปมากหรือใช้คำว่า far too highแม้ห่วงโซ่อุปทานปรับตัวไปในทางที่ดีแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อลงสู่ระดับเป้าหมาย 2% เฟดจึงต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปยิวพันธบัตรสหรัฐอายุ 2-10 ปีปรับตัวขึ้นตาม Real Yields สวนทางความคาดหวังเงินเฟ้อที่ย่อลงดอลลาร์รีบาวด์แข็งค่าดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดบวกครั้งแรกใน4วันทำการบรรยากาศ Risk Off ฉุดราคาสินทรัพย์ร่วงลงแทบทั้งกระดานพิงตัวบวก 12.6% ค่ะรับรายได้ Q3 ดีกว่าคาดนำหุ้นเทคโนโลยีจีนในตลาดสหรัฐบวกสวนเจ้าบ้านส่วนคุณหูซีจินค่ะนักข่าวแถวหน้าของจีนทวีตชี้โอไมครอนแพร่เร็วแต่อัตราการตายต่ำมากประชาชนจึงไม่กลัวโควิดค่าจีนจะออกจากเงาของโรคระบาดเร็วกว่าที่คิดพัฒนาการเกี่ยวกับจีนผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้นในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดสอดคล้องกับสมมติฐานของนักกลยุทธ์แคทแฮมคือการลุกฮือของประชาชนน่าจะส่งผลให้รัฐบาลผ่อนคลายเร็วขึ้นวันนี้ค่ะเราจึงเพิ่ม KT Energy KT Mining เข้าไปอยู่ในรายการซื้อสะสมเช่นเดียวกับ KT เวียดนามมาดูถึงการขึ้นมาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ SET Index ปิดไปที่ 1616.91 จุดลบ 0.24% มูลค่าการซื้อขาย 38,679 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับลงทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคจากความกังวลสถานการณ์โควิด-19 และการประท้วงในจีนอาจกระทบภาพรวมเศรษฐกิจขณะที่ตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนตุลาคมพลิกมาหดตัว 4.4% ส่งผลให้มีแรงขายหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องออกมาแต่ยังมีแรงซื้อกลุ่มการแพทย์และกลุ่มที่ได้รับปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศพยุงไว้ระดับหนึ่งส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 34,706 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.21% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน 0.06% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยภาพรวมเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องหลังจากที่เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยประกอบกับข่าวจากประเทศจีนประเด็นโควิด-19กลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้งและเรื่องการประท้วงต่อต้านมาตรการซีโร่โควิดมาทางฝั่งของเอเชียกันบ้างค่ะนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบโดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีตลอดจนเกิดความกังวลว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่พุ่งสูงขึ้นในจีนอาจทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวนิกกิปิดไปที่ 28,162.83 จุดลบ 0.42% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19ในจีนรวมทั้งข่าวการประท้วงต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ในจีนซึ่งทวีความรุนแรงในขณะนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,078.55 จุดลบ 0.75%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเกือบ500จุดในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ในเมืองต่างๆของจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและจะยิ่งทำให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานทวีความรุนแรงมากขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 33,849.46 จุดลบ 1.45% S&P 500ปิดที่ 3,963.94 จุดลบ 1.54%และ Nasdaq ปิดที่ 11,049.50 จุดลบ 1.58% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ตามทิศทางการร่วงลงของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยได้รับผลกระทบจากความกังวลด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการประท้วงในจีนเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดขณะที่หุ้น Airbus ร่วงลง 5.7% จากรายงานที่ว่าบริษัทอาจจะเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินเจ็ตบางส่วนในปีหน้า CAC40 ปิดที่ 6,665.20 จุดลบ 0.70% DAX ปิดที่ 14,383.36 จุดลบ 1.09% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,474.02 จุดลบ 0.17% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากเจ้าหน้าที่ของเฟด
ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทสตาร์นิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.26% ปิดที่ $77.24 ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าโอเปกและโอเปกพลัสจะปรับลดกำลังผลิตน้ำมันลงอีกในการประชุมวันที่4ธันวาคมส่วนฝั่งของเบรนท์เองค่ะลบ 0.53% ปิดที่$83.19 ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันของสกุลดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งน้ำเดือนธันวาคมลบ 0.78% ปิดที่$1,740.30 ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณปิ่นนราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ